ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในวันที่398ครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากคู่สงครามนะครับเมื่อประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเดินทางลงพื้นที่แนวหน้าการสู้รบเป็นครั้งที่3ในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่รัสเซียได้แสดงแสนยานุภาพทางการทหารเหนือน่านน้ำในดินแดนตะวันออกไกลกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพกองเรือแปซิฟิกยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือชนิดซูเปอร์โซนิกรุ่นมอสกิต2ลูกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ในการฝึกซ้อมโจมตีเป้าหมายจำลองของศัตรูในทะเลญี่ปุ่นโดยขีปนาวุธยิงถูกเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำขีปนาวุธ P270 มอสกิตหรือ SSN22 ซันเบิร์นเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางผลิตขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตนะครับและสามารถโจมตีเรือในรัศมี120กิโลเมตรได้แล้วขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแตกต่างกันอย่างไรขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตั้งแต่1มัคหรือ1เท่าของความเร็วเสียงประมาณ 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตั้งแต่5มัคหรือ5เท่าของความเร็วเสียงหรือประมาณ 6,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการฝึกยิงขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียในครั้งนี้มีขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซีย2ลำบินเหนือทะเลญี่ปุ่นนานกว่า7ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจให้ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับสะท้อนให้เห็นจากท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่ออกมาระบุว่าญี่ปุ่นจะยังเฝ้าระวังปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกองทัพรัสเซียเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในตะวันออกไกลรวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงญี่ปุ่นในขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนกำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่14ครับにおいても中で我が国周辺を含む極東においてもロシア軍がその活動を活発化させております政府としてこうしたロシア軍の動向について引き続き注視をしてまいります значительно увеличивается процесс боевой подготовки ракетчиков это не просто изучение тактики таким образом радиус противовоздушного три цели летящих со скоростью กลาโหมเบลารุสได้เผยภาพการฝึกซ้อมระบบป้องกันภัยทางอากาศทอ M2 ที่ได้รับมาจากรัสเซียระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นนี้สามารถสกัดอาวุธหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนระเบิดร่อนโดรนและอากาศยานต่างๆสื่อรัสเซียรายงานว่าระบบทอสามารถสกัดโดรน TB2 ที่ตุรกีจัดส่งให้ยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยูเครนก็อ้างว่าโดรนตุรกีสามารถทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวได้เช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศแผนการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสเพื่อตอบโต้การเตรียมจัดส่งกระสุนเจาะเกราะจากยูเรเนียมด้อยสมรรถนะของอังกฤษให้ยูเครนใช้ต้านทานการโจมตีของรัสเซียด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสออกแถลงการว่าแรงกดดันทางการเมืองและแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและชาติตะวันตกได้บีบให้เบลารุสจำเป็นต้องติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียในดินแดนของตัวเองขณะที่สถานการณ์การสู้รบในวันที่398ยังกระจุกตัวอยู่ในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนครับหลังจากรัสเซียยิงขีปนาวุธ S-300 จำนวน2ลูกโจมตีเมืองสโลเวียนส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและได้รับบาดเจ็บ29คนโดยเมืองสโลเวียนส์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบักมุดนะครับผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนกำลังวางแผนการรบในขั้นต่อไปหลังจากรัสเซียเปลี่ยนเป้าหมายในการโจมตีเมืองบักมุดหันไปโจมตีเมืองอื่นๆทางตอนใต้ของแคว้นโดเนสแทนโดยยูเครนตั้งเป้าทำให้กองทัพรัสเซียอ่อนล้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีโต้กลับในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าDальше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้เดินทางลงพื้นที่ในแคว้นซาปอริเซียทางภาคใต้ของประเทศและตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่พักอาศัย
ที่ถูกโจมตีโดยฝีมือของรัสเซียเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวของเซเลนสกี้ในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนพื้นที่แนวหน้าการสู้รบเป็นครั้งที่3ในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ผู้นำยูเครนได้มอบรางวัลให้กำลังพลในแคว้นซาปาริเซียและหารือกับราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์หลังจากกรอซี่เดินทางไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปและตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซียมานานกว่า1ปีผู้นำยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียได้จับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตัวประกันและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยตราบใดที่รัสเซียยังไม่ถอนทหารออกไปท่ามกลางการต่อสู้อย่างดุเดือดในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบวันนี้กระทรวงกลาโหมเยอรมนีได้จัดส่งรถถังเลปเปิด2ชุดแรกจำนวน18คันให้ยูเครนและเตรียมจัดส่งรถถังเพิ่มเติมให้ในอนาคตด้วยนะครับหลังจากยูเครนได้ร้องขอรถถังจากพันธมิตรเพื่อนำมาใช้สกัดการรุกคืบของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตามมาด้วยการตอบรับจากรัฐบาลเยอรมนีเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่รถถัง Challenger 2ของอังกฤษก็เดินทางมาถึงยูเครนแล้วเช่นเดียวกันครับสัญญาณความรุนแรงของสงครามในช่วงฤดูร้อนสะท้อนให้เห็นได้จากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายโฆษณาของกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ของรัสเซียที่มีบทบาทสำคัญในการโจมตีเมืองบักมุดและพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยกลุ่มวากเนอร์กำลังเตรียมเสริมทัพใหม่ก่อนการโจมตีโต้กลับของยูเครนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตอกย้ำให้เห็นความต้องการกำลังพลเพิ่มเติมหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เยฟเกนีพรีโกชินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์บอกว่าเตรียมรับนักรบใหม่อีก 30,000 คนภายในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าขีปนาวุธของรัสเซียสามารถสกัดโดรนของยูเครนตกในเมืองคิเรียฟห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศใต้ประมาณ220กิโลเมตรและห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ400กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการตกของโดรนทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ในย่านใจกลางเมืองนอกจากนี้ก็ยังทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ3คนแต่อาการไม่รุนแรงและยังสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนด้วยครับชาวรัสเซียในเมืองนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนู่นเด็ดนะทั้งบิลเอต์ только в интернете сейчас мы почувствовали на себе что это такоеощущение было. В тот момент мы с женой находились дома. Дом трясануло. Вот. Когда попытались выйти из дома, входная дверь не открывалась, потому что ее заклинило. Вот. На терраске пластиковое окно повреждено. И в двух комнатах и в прихожей обвалилась штукатурка. И натяжные потолки висят рушами.ขณะที่ความพยายามของรัสเซียในการผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เปิดการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับเหตุวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และ2ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ไปพบจุดรั่วไหล4จุดของท่อส่งก๊าซในโครงการ Nord Stream เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วครับโดยที่ประชุม UNSC เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีเพียงรัสเซียจีนและบราซิลเป็นเพียง3ประเทศที่สนับสนุนร่างข้อมติของรัสเซียในขณะที่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอีก12ประเทศงดออกเสียงโดยการลงมติจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย9เสียงจากทั้งหมด15ชาติสมาชิกครับและจะต้องไม่มีการวีโต้จากสมาชิกถาวรก็คือรัสเซียจีนฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และ Nord Stream 2ก่อสร้างโดย Gazprom รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซีย Nord Stream 1มีความยาว 1,222 กิโลเมตรทำหน้าที่ลำเลียงก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีปีละ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยรัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซให้ยุโรปผ่าน Nord Stream 1เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงประจำปีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับส่วน Nord Stream 2ยังไม่เปิดใช้งานหลังจากสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายนปี2021หยุดชะงักไปจากผลของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับ